สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวคราว EDU ทุกท่านนะครับผมแล้วก็กราบเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนำนะครับการเข้าใช้งานระบบคราว EDU นะครับของเจ้าหน้าที่แล้วก็ท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับในส่วนของที่เกี่ยวกับนักศึกษานะครับก่อนอื่นเริ่มแรกการเข้าใช้งานนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยของเรานะครับโดยเราเข้าที่ cs.ac.th นะครับแล้วก็จะมีเมนูนะครับสำหรับบุคลากรนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะในส่วนนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับให้ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้ก็เครื่องส่วนตัวของผมก็จะทำการผมได้จำรหัสไว้นะฮะมันก็จะสามารถกดเข้าใช้ได้เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ในส่วนหน้าแรกนะครับก็จะพบว่าจะมีการแจ้งข่าวสารต่างๆนะครับจากระบบนะครับอย่างเช่นของผมนี่ก็จะมีเรื่องปฏิทินการสอนนะครับมีก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเราสอนวิชาอะไรนะครับแล้วก็มีปฏิทินกิจกรรมวันเกิดของนักศึกษานะครับเยอะแยะเลยนะครับในส่วนของการใช้งานในเมนูนักศึกษานะครับอาจารย์มาดูที่ด้านซ้ายมือนะครับในเมนูที่ชื่อว่านักศึกษานะครับคลิกเข้าไปครับมันก็จะมีรายชื่อนักศึกษานะครับตรงนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถค้นหานักศึกษาได้นะครับโดยชื่อนะครับโดยชื่อหรือโดยรหัสนักศึกษาก็ได้นะครับหรือมากกว่านั้นครับเราสามารถค้นหาแบบขั้นสูงนะครับแบบขั้นสูงคือตรงนี้นะครับซึ่งเราสามารถค้นหานะครับแบบทั้งคณะเลยนะครับอย่างเช่นผมจะลองค้นหานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสเตตัสกำลังศึกษาอยู่นะครับระดับปริญญาตรีนะครับเพศผมจะเอาไม่ระบุนะครับทั้งชายทั้งหญิงด้วยกันนะครับเลือกสาขาครับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็ปีการศึกษาสมมุติเป็นเด็กรหัส59แล้วกันนะครับแสดงผลครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับของนักศึกษาแต่ละคนได้นะครับโดยการคลิกเข้าไปที่ชื่อนะครับก็ไปที่ชื่อนะครับก็จะปรากฏนะครับข้อมูลนะครับสถานะนะครับกำลังศึกษาอยู่นะครับชื่อจริงนักศึกษานะครับแล้วก็คณะสาขานะครับอันนี้จะมีบางส่วนของข้อมูลที่ยังไม่ถูกอัปเกรดนะครับหรือยังไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดนักศึกษาแจ้งเข้ามานะครับเราก็สามารถแก้ไขให้ได้นะครับในกรณีที่นะครับอาจารย์หรือนักศึกษาที่มีเมนูเพิ่มเติมเข้ามานะครับคือบริเวณตรงนี้นะครับเมนูแก้ไขข้อมูลนักศึกษานะครับอาจารย์ก็สามารถดำเนินการแก้ไขนะครับข้อมูลของนักศึกษาได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเลข Cloud EDU PIN นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขนะครับที่น้องๆ นักศึกษานะครับจำเป็นจะต้องเอาไปใช้งานนะครับในการสมัครนะครับสมัคร username แล้วก็เพื่อเข้าใช้งานในส่วนของ Cloud ของนักศึกษานั่นเองครับสมมติมีนักศึกษานะครับนักศึกษาบอกว่าลืมนะครับลืมยูสเซอร์เนมพาสเวิร์ดนะครับอาจารย์ก็สามารถดำเนินการให้น้องๆเขาได้ด้วยการค้นชื่อน้องเขานะครับหรือค้นรหัสนักศึกษาน้องเขาแล้วก็นำหมายเลข Cloud EDU PIN ตรงนี้นะครับให้นักศึกษานะครับเพื่อใช้ในการสมัครใหม่นะครับวิธีการสมัครใหม่ของน้องเขาก็สามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียนะครับเช่นเดียวกันนะครับ
แต่จะไปที่เมนูตรงนี้นะครับสำหรับนักศึกษานะครับตรงนี้แล้วก็เลือก sign up นะครับตรงนี้นะครับ sign up ในส่วนนี้นะครับในการสมัครเนี่ยเราสามารถสมัครให้น้องเขาก็ได้นะครับหรือว่าให้น้องเขาสมัครเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องเลือกเป็นแบบ student ก่อนนะครับ type your name ตรงนี้ก็ให้ใส่ชื่อนะครับใส่ชื่อน้องเขานะครับหรือถ้าไม่สะดวกนะครับอย่างเช่นเราอยากสมัครให้น้องเขาแบบรวดเร็วก็สามารถใส่เป็นรหัสนักศึกษาหรือรหัสพินก็ได้นะครับ type your email นะครับตรงนี้ก็เป็นอีเมลของนักศึกษานะครับหรืออีเมลที่เราจำลองขึ้นมาก็ได้นะครับโดยใช้รหัสพินก็ได้นะครับส่วนสำคัญคือตรงนี้ครับ cloud edu pin นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เรานำมานะครับแล้วก็ต้องใส่นะครับต้องใส่ password นะครับก็กำหนดนะครับกำหนดให้นักศึกษาได้เลยนะครับหรือให้เขากำหนดเองก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด I accept นะครับตรงนี้ก็กด register นะครับก็เรียบร้อยนะครับนี้น้องๆก็จะสามารถเข้าใช้ระบบได้เลยนะครับอันนี้คือการสมัครเข้าใช้งานนะครับในส่วนของนักศึกษานะครับซึ่งเบื้องต้นนี้นะครับเราสามารถช่วยน้องๆเขาเรื่องในกรณีที่ลืมนะครับหรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับลืม username password นะครับต่อมาครับในส่วนของข้อมูลนักศึกษานะครับเราสามารถดูการลงทะเบียนนะครับดูการลงทะเบียนของนักศึกษาได้นะครับเช่นตรงนี้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเมนูเกี่ยวกับนักศึกษาเยอะมากนะครับแล้วก็มีเมนูที่ชื่อว่าลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะสามารถดูได้นะครับสามารถดูได้เยอะแยะเลยนะครับก็มีโอกาสลองเข้าไปทดสอบระบบดูครับถ้ามีปัญหาก็สามารถแจ้งมาได้นะครับแจ้งมาได้ส่วนรูปตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์นะครับในกรณีที่นักศึกษายังไม่ได้อัปเดตนะครับรูปก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ถ้าน้องเขามีรูปมาให้นะครับเราก็สามารถแก้ไขนะครับแก้ไขแล้วก็แลกรูปให้น้องเขาได้เลยนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ให้น้องติดต่อมาที่ผมเองนะครับโทนี่บุรีรัมย์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยส่งรูปมาทางแชท Facebook หรือทางอีเมลก็ได้นะครับนี่ก็เมนูนี้นะครับก็ทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรสามารถใช้ได้นะครับเมนูที่ชื่อว่าการรายชื่อนักศึกษาครับที่เราสามารถค้นหาได้นะครับค้นหาได้คราวนี้ครับในกรณีที่ทางคณะสาขานะครับมีความประสงค์ที่อยากจะแจ้งข่าวสารนะครับอยากจะแจ้งข่าวสารหรือแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษาได้รับทราบนะครับเราสามารถส่งข่าวสารนะครับไปถึงน้องๆได้เลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเราค้นหานักศึกษารหัส59นะครับของ IT นะฮะของ IT ผมจะทำการส่งข่าวหรือสร้างกิจกรรมให้น้องๆนะครับเนี่ยสามารถเลือกทั้งหมดนี้ได้นะครับพอเลือกแล้วนะครับเราก็มาที่เมนูนะครับเมนูเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับจะมี2แบบนะครับคือสร้างกิจกรรมแล้วก็อัปโหลดกิจกรรมนะครับซึ่งแบบที่2อัปโหลดกิจกรรมนี้นะครับจะต้องมีแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มของ Excel นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการส่งให้ในลำดับต่อไปนะครับแต่ในเบื้องต้นนะครับเราทำการสร้างกิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับรูปแบบการสร้างกิจกรรมนะครับก็จะมีเรื่องของประเภทนะครับประเภทนะครับประเภทกิจกรรมนะครับก็เลือกดูครับอย่างเช่นลงทะเบียนเรียนนะครับลงทะเบียนเรียนนะครับหรือเชิญประชุมนะครับประเภทกิจกรรมชื่อกิจกรรมแล้วก็ตั้ง
ตั้งได้ครับพิมพ์เลยครับเชิญประชุมน้องใหม่นะครับนัดหมายประชุมน้องใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับวันที่เท่าไหร่ครับก็กำหนดไปเลยนะครับอย่างเช่นขอนัดวันที่ห้าสิงหานะครับ5สิงหาก่อนเปิดเทอมนิดนึงนะครับหมายใส่วันที่ไปเลยครับสถานะตอนนี้ก็คือยังไม่เริ่มนะครับยังไม่เริ่มก่อน not start นะครับจำนวนชั่วโมงเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการประชุมครับแล้วก็รายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดบันทึกครับบันทึกกิจกรรมนะครับก็จะถูกส่งเข้าไปนะครับในเมนูกิจกรรมของนักศึกษานะครับซึ่งเบื้องต้นต้องแจ้งก่อนว่าอาจจะไม่เรียลไทม์นะครับอาจจะไม่ใช่แจ้งปุ๊บเข้าปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็ยังนะครับเพราะนั้นนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นเป็นคลิปเบื้องต้นที่แนะนำการใช้งานในเมนูของนักศึกษานะครับส่วนในหัวข้ออื่นๆนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากให้ผมแนะนำเรื่องใดก็สามารถนะครับแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมเอาไว้มีข้อสงสัยและข้อสอบถามก็ติดต่อมาได้นะครับโทนี่บุรีรัมย์ครับสวัสดีครับ